ไม่ได้ถ่ายตอนถอนขนนี่กำลังเอาฟางไปทำรังนะเนี่ยกระต่ายน้อยเกิดใหม่เลยหลายตัวเลยยั่วเยี้ยไปหมดเลยเต็มเต็มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้แม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนพามาชมลูกกระต่ายลูกกระต่ายน้อยคลอดลูกใหม่เมื่อคืนนี้ตัวยังเล็กๆอยู่เลยค่ะกำลังทำการอนุบาลได้ทั้งหมด9ตัวออกมาเนี่ยมีหลายสีเลยตัวสีดำผสมกับสีขาวตอนโตนู่นแหละถึงจะรู้ว่าเป็นสีอะไรบ้างนอนอยู่ด้วยกันขยุกขยิกขยุกขยิกกระต่ายออกลูกใหม่เนี่ยต้องดูแลอย่างดีเลยนะคะรอเวลาเฝ้าสังเกตดูห่างๆว่าแม่จะมาให้นมลูกไหมถ้าแม่กระต่ายไม่มาให้นมลูกเนี่ยเราต้องหานมมาให้ลูกกระต่ายนะคะนอนกองกันอยู่หลับตาพริ้มเลยขยุกขยิกแม่กระต่ายเนี่ยเขาจะเอาขนของตัวเองนะคะมาทำรังให้ตอนแรกๆกระต่ายไม่ได้คลอดใส่กะละมังนี้นะคะตอนแรกๆแม่กระต่ายเขาคลอดข้างใกล้ๆนี่แหละค่ะทีนี้เราก็เลยป้องกันปัญหาว่าลูกกระต่ายน้อยจะคลานออกไปที่อื่นกลัวจะเป็นอันตรายก็ต้องเก็บลูกกระต่ายเข้ามาไว้ที่ปลอดภัยนั่นก็คือเราก็ใช้กะละมังนะคะเป็นที่รองรับเนี่ยตอนแรกๆแม่กระต่ายก็อยู่ตรงนี้นะคะมืดหน่อยนะคะนี่ไงแม่กระต่ายตัวสีดำเห็นแต่จมูกแว๊บๆหลบแล้วขี้อายมืดหน่อยนะคะมองไม่เห็นเขาอยู่ข้างล่างข้างใต้เขาก็จะใช้ฟางนะคะมืดหน่อยเขาจะใช้ฟางมารองที่นอนนะคะมารองที่นอนของตัวเองทีนี้พอเขาคลอดลูกแล้วพื้นที่มันกว้างนี้มาดูแล้วลูกเขาเนี่ยเริ่มคลานเป็นแล้วพอคลอดออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงเขาจะคลานไปทั่วพื้นเลยก็เลยก็ต้องเอาหาที่มาเก็บใส่ก็เลยเอามาใส่ในกระมังนี่ไว้นะคะก็หาผ้ามารองให้แล้วก็เก็บขนของแม่กระต่ายเนี่ยเข้ามาให้ลูกเขาขนกระต่ายอย่าทิ้งนะคะจะเป็นผ้าห่มให้ลูกกระต่ายอย่างดีเลยนะคะก่อนเขาจะคลอดเราก็สังเกตเห็นแม่กระต่ายเนี่ยถอนขนโดยไม่ได้สนใจเลยถอนขนอย่างเดียวแล้วก็เฝ้ามองว่าเขาจะไปตรงไหนก็ตามมาดูพอมาดูเราก็รู้เลยว่าเขาเข้ามาจุดนี้ก็เลยเฝ้าสังเกตดูนะคะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงกระต่ายปล่อยก็โชคดีหน่อยที่เข้ามาคลอดลูกอยู่ในบ้านเข้ามาในห้องนะคะตัวแดงๆเหมือนลูกหนูนะคะสัตว์ตระกูลเดียวกันตระกูลสัตว์พันธุ์แท้ถ้าแม่กระต่ายไม่ให้นมลูกก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเขาจะมาให้เองกระต่ายจะขี้อายเขาจะมาให้นมแค่วันละครั้งสองครั้งแล้วเขาก็ไปแม่ลูกชุดนี้ก็จะให้อยู่ด้วยกันตลอดก็แยกพ่อเขาออกไปนะไม่ให้พ่อมาอยู่ใกล้ถ้าพ่อมาอยู่ใกล้ไม่กี่วันก็ผสมพันธุ์กันได้เหมือนเดิมก็จะไม่มีเวลาเลี้ยงลูกปล่อยเขาเลยก็รอดูว่าถ้าเขาได้ดื่มนมนะคะก็จะจับเขาขึ้นมาดูก็ได้นะคะจะจับเบาๆนะคะเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่เนี่ยอันนี้ยังเป็นตอนกลางคืนอยู่นะ
ถ้าเขาคลอดถ้าเขาได้กินนมนะคะท้องตรงนี้จะขาวแต่นี่ยังไม่ได้กินนมเลยนะคะนี่ยังไม่มีจุดขาวๆนะคะออกไปไว้เหมือนเดิมนะคะพวกขนเนี่ยจะเป็นผ้าห่มอย่างดีเลยออกขนไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเนี่ยการคลอดลูกวันแรกของลูกกระต่ายลูกกระต่ายน้อยเกิดมาดูโลกวันแรกนะคะเนี่ยก็ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วก็เอาผักมาให้เขาชอบกินใบกล้วยที่นี่นะคะก็จะมีอาหารส่วนน้ำนั่นเอาออกไปทำความสะอาดเมื่อกี้นี้นะคะยังไม่ได้เอาเข้ามาโชคดีหน่อยที่เข้ามาอยู่ในห้องนอนมาคลอดลูกในบ้านก็เลยไม่ต้องกังวลอะไรมากมายถ้าไปคลอดลูกที่อื่นนี่เป็นห่วงศัตรูเขานะคะจะมาทำร้ายลูกเขากระต่ายตัวนี้คลอดลูกออกมาได้1 สัปดาห์แล้วนะคะอันนี้อีกคอกหนึ่งนะคะขนออกแล้วเดี๋ยวจะแม่เขาจะมาให้นมลูกนะคะเดี๋ยวจะรอดูวิธีการให้นมลูกกระต่ายให้ยังไงนะคะยังอยู่ในช่วงของการอนุบาลลูกกระต่ายนะคะเวลาแม่กระต่ายเข้ามากะละมังต้องมัดไว้อันนี้เราใส่กะละมังนะคะเป็นห่วงไม่งั้นกระเทกระจาดหมดเลยดูค่ละูกกันเลยอ่ะเร็วมาดูลูกกันเร็วเร็วอ่ะเร็วเร็วลูกอ่ะทองม้วนทองแดงธรรมชาติของลูกกระต่ายจะนอนกองกันอยู่มุดกันหาความอบอุ่นให้กับตัวเองดูภาพแล้วน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าไม่มีอะไรมารบกวนเขาจะนอนอยู่นิ่งๆแบบนี้ล่ะตลอดทั้งวันจนกว่าแม่เขาจะมาให้นมพอแม่มาให้นมจะตื่นลุกขึ้นมาคว้านมกินเลยค่ะนอนกันเฉยเลยดุกดิกดุกดิกหนาวเหรอเย็นกระต่ายตื่นตูมกระต่ายน้อยนั่นแน่ดุกดิก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 มาแล้วให้ลมลูกมาแล้วทองม้วนมาให้นมลูกแล้วลูกแม่กระต่ายน้อยก็อยู่ข้างๆแล้วนะเดี๋ยวแม่กระต่ายน้อยมาให้นมนะจ๊ะมีแต่ตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยฮะน่ารักไปไหนตัวนี้เหมือนพ่อชื่อเจ้าทองแดงน่ารักโตมาจะเป็นสีแดงเหมือนพ่อแน่ๆเลยอ้วนมากตัวนี้ล่ะเนี่ยตัวนี้เหมือนแม่ได้แม่สีดำสีขาวแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วให้นมลูกหน่อยแล้ว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 ดูแลลูกหน่อยแล้วลูกก็กินนมกันแล้วกระต่ายให้นมลูกมันจะมาให้กระต่ายจะมาให้นมเป็นเวลาจะยืนค่อมลูกทุกตัวก็จะเข้าไปดูดนมแม่ธรรมชาติของสัตว์กินนมกันใหญ่เลยมีทั้งหมด6 ตัวตัวที่7ตายแล้วเมื่อวานกินนมช้าเลยโตไม่ทันเพื่อนพวกนี้โตมากพวกนี้แข็งแรงที่เหลือ6 ตัวเนี่ยอยากดูว่าเขาจะให้นมลูกนานไหม
ในขณะที่เข้ามาให้นมลูกก็ทำอะไรบ้างก็จะยืนนิ่งๆเขาพยายามก้มไปทำความสะอาดให้ลูกเขาตัวสีดำคะกระเดวกระเดวออกไปเลยได้กินนมไหมนะได้กินนมไหมนั่นนั่นขาออกมาแล้วขาชี้กระเดวกระเดวหลุดออกมาเลยแม่นี่ให้ความรักความอดทนมากนะยืนค้อมลูกให้ลูกเขาไปกินนมใต้ท้องนั่นแน่ตัวนั้นหานมเลยหานมแม่ไม่เจอเข้าไปอีกนิดนึงหกตัวพอดีหกเต้าแบ่งกันคนละเต้านะห้ามแย่งกันแบ่งกันคนละเต้าละเต้าพอดีอิ่มนั่นแน่ออกไปแล้วลูกยังไม่ทันได้อิ่มเลยกระดองกระดิ่งเลยกระดองกระดิ่งกระดองกระดิ่งมาแม่แม่ไปโน่นแล้วไปแล้วตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลย